สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมก็ได้รับการรีเควสต์มาจากเพื่อนหลายๆคนนะครับว่าให้มารีวิวธนูขั้นใหม่ของผมหน่อยซึ่งก็เป็นเจ้าธนู Black Hunter จากค่าย G นะครับก็อ่ะมาดูกันเลยเจ้าตัวนี้นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นก็คือเจ้าคันธนู Black Hunter ที่ผมพูดถึงนะครับเป็นคันธนู Traditional สำหรับผู้เริ่มต้นจากฝั่งจีนนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยได้รับคะแนนรีวิวจากทางฝั่งอเมริกาและฝั่งยุโรปเนี่ยเป็นอย่างสูงเลยและนอกจากนี้เนี่ยยังได้รับการรีวิวจาก channel YouTube หลายๆช่องนะครับให้คะแนนดีมากและประสิทธิภาพเนี่ยเขากล่าวกันว่าดีเกินราคาเลยทีเดียวเอาละครับวันนี้เราก็จะมาดูกันคร่าวๆนะครับก็เริ่มจากตัว Riser ก่อน Riser เนี่ยใช้ทำจากไม้ลามิเนตแผ่นเล็กๆนะครับประกบเข้าด้วยกันอัดกันเข้าด้วยกาวครับแล้วขึ้นรูปเป็นตัวไรเซอร์อย่างสวยงามครับเจ้ากริปเนี่ยจับถนัดมือครับมือคนเอเชียจับได้สบายเลยไม่เหมือนกับธนูจากฝั่งอเมริกาที่บางทีเนี่ยตัวกริปนี่จะใหญ่สำหรับมือฝรั่งโดยเฉพาะครับเจ้าตัวนี้จับสบายครับเหมาะมือทีนี้เราก็มาดูที่ลิ้มกันต่อตัวลิ้มเนี่ยตรงกลางแกนกลางเนี่ยเป็นไม้เมเปิลประกบด้วยไม้ไผ่และประกบชั้นนอกด้วยไฟเบอร์กลาสนะครับตามรูปแบบธนู traditional modern traditional สมัยนิยมนะครับก็เจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีเลยทีเดียวครับด้วยการส่งลูกที่ไวแล้วก็ไม่มีการสแตกแล้วก็การดึงเนี่ยนุ่มตลอดทางที่ดึงครับก็ข้อดีของเจ้าตัวนี้หลักๆที่ผมเห็นอีกอย่างนึงเลยก็คือแรงช็อคหลังยิงที่มือเนี่ยแทบจะสลายไปหมดเลยครับแต่ว่าเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังเห็นข้อเสียของมันเล็กน้อยนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวธนูเริ่มต้นที่ราคาค่อนข้างถูกนะครับก็การเก็บเนื้องานบางอย่างเนี่ยอาจจะขัดตาเราไปนิดครับบางทีก็มีรอยฝุ่นจากโรงงานบ้างบางทีก็มีรอยกาวนิดเล็กนิดน้อยบ้างผมก็ใช้วิธีการถูออกเอานะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับกันนิดนึงก็แต่ตัวนี้เนี่ยผมได้มาในราคาเพียงแค่ 3,500 บาทเท่านั้นครับและด้วยประสิทธิภาพของมันเนี่ยที่ทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมบวกกับรูปลักษณ์ของมันที่สวยงามเนี่ยผมก็เลยมองข้ามความเออร์เรอร์เล็กๆน้อยๆจากโรงงานไปซะดีกว่าครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเดี๋ยวก็จะมาดูการยิงทดสอบกันก็ทำการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เขินนิดนึงเพราะว่ามีหลุดไปลูกนึงครับแต่ว่าลูกอื่นนี่ก็กลุ่มพอใช้ได้เลยทีเดียวก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเข้าไปดูใกล้ๆกันนี่นะครับยิงจากระยะประมาณเกือบ10เมตรนะครับก็จะได้กลุ่มประมาณนี้ซึ่งอันนี้เป็นถือว่าเป็นกลุ่มสำหรับมือใหม่นะครับก็จะมีลูกนึงที่หลุดอันนี้หลุดจริงๆสมาธิหลุดครับก็ผมเองก็เป็นมือใหม่ในวงการ3นิ้วเหมือนกันครับอันนี้ก็คือเพิ่งหัดยิงมาได้ประมาณ 4-5 วันเองก็จะได้ประมาณนี้แล้วครับก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนที่ลองซื้อคันนี้มายิงก็อาจจะยิงได้ดีกว่าผมนะครับแต่จากอารมณ์คร่าวๆที่ได้จากการยิงนะครับก็คือ1ละแรงช็อคน้อยแรงสะเทือนน้อยไม่สแตกดึงนุ่มนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยครับแล้วก็ราคาเนี่ยถูกยังไม่ถึง 4,000 เลย 4,000 มีทอนมีตังค์ไปซื้อลูกธนูซื้อแอคเซสซอรี่อย่างอื่นได้อีกเยอะแยะก็หามาใช้กันนะครับเพื่อนๆมายิงธนูด้วยกันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ